มันจะโยนข้ามสนามแบสประมาณ3สนามเลยนะผมใส่ลูกระเบิดได้ไหมโอ้ยม .4 ม .5 ตอนนี้คือม .6 ยูมันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่แม่กูไหนเราอยู่ที่บ้านแม่แล้วของของผมสมบัติไม่รู้จะเรียกอะไรของจากสมัยเรียนอยู่ข้างล่างมาเราลงไปดูว่ามันมีอะไรบ้างสิ่งแรกคือบอกเลยนะแม่กับพ่อเลี้ยงบอกว่าไม่ค่อยอยากให้เนทถ่ายข้างล่างเพราะนี่คือชั้นใต้ดินและเขากำลังจะรีโนเวทเขากำลังจะทำให้ชั้นใต้ดินเสร็จเหมือนเป็นบ้านแต่เขาคืนเขาอายเพราะว่าเขามีของเยอะเดี๋ยวเราโชว์ข้างล่างก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างชั้นใต้ดินของบ้านฝรั่งอันนี้ก็คือห้องนึงนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนอันนี้ก็อีกห้องนอนแต่ดูเขามีของบางอย่างเป็นของเนทบางอย่างเป็นของพี่ชายหรือพี่สาวห้องนี้จะเป็นห้องที่นั่งดูทีวีLiving room ห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นเห็นไหมอันนี้คือของหลานของเล่นของหลานอันนี้จะเป็นตู้ในห้องครัวแล้วเขาก็มีของอันนั้นของพี่สาวน่าจะมีกองหนึ่งของเนทมั้งแล้วฝั่งนี้อันนี้เราทำความสะอาดส่วนหนึ่งไปแล้วอันนี้คือกล่องไฟฟ้าแต่จริงๆนี่คือกล่องของแท้แล้วห้องนี้จะเป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราต้องหาผมคิดว่ามันมี2กล่องหรือ3กล่องที่เป็นของเนทเราต้องหาให้ได้โอ้ใช่ปะใช่อันนี้คือหรือว่าอะไรโปรเจกต์ของเนทสมัยป.6นะครับรู้จักแคทาพอลต์ไหมครับแคทาพอลต์ที่แบบโยนของปึ้งอันนี้ไม่ใช่แคทาพอลต์อันนี้เรียกว่าเทรเบิลเชนะครับปกติอันนี้มันจะมีน้ำหนักแบบหนักมากแล้วคุณก็ใส่อันนี้ข้างในปุ๊บคุณก็ใส่ลูกเทนนิสหรือลูกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้แล้วคุณจะดึงเชือกปุ๊บแล้วอันนี้มันจะแขนมันจะขึ้นมาปุ๊บแล้วจากอันนี้มันจะเปิดมาปุ๊บแล้วมันจะโยนโคตรไกลอันนี้มันจะโยนข้ามสนามแบสประมาณ3สนามเลยนะหรอใช่ผมใส่ลูกระเบิดได้ไหมโอ้ยแต่เน้นกับพ่อเราสร้างอันนี้ด้วยกันแล้วผมชนะปีนั้นป.6แต่แม่เก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทิ้งวันนี้เพราะว่ากล่องเกือบทั้งหมดที่อยู่ข้างล่างเราต้องไปบริจาคหรือต้องไปทิ้งเพราะว่าพวกเขาจะเริ่มใช้ส่วนนี้ในบ้านแล้วแม่เก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ก็คิดถึงลูกชายตอนเด็กๆไงตอนเด็กน่ารักแม่คงคิดว่าแบบไม่น่าโตแล้วหนึ่งสองสามกล่องแล้วก็จริงๆมันมีกล่องที่4เดี๋ยวเราจะเอาออกจากอันนี้แล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างเราเริ่มกล่องไหนดีกล่องนี้มั้ยเอาดิได้ฮ่าฮ่าอันนี้คือเอกสารที่ผมเก็บไว้จากสมัยเรียนดูอันนี้คือ yearbook จากป.3 อยากเห็นรูปไหมแม่เน้นป.3 ไหม No, it's right here นี่แหละนี่แหละมาป.3 น่ารักไหมไม่น่าโตงั้นป.3 มีอะไรอีกโอ้โหผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง wow. ผีเสื้อกับนกมั้งโอ้โห มันคืออะไรก็ไม่รู้มันคือนกผสมมังกรดูมันมีวางข้างหลังโอ้โน มีวาดรูปธรรมชาติวาดรูปต่างๆอันนี้คือปีไหนผมไม่รู้นี่คือปีไหนเนี่ยจะป.2หรือป.1มั้งอ่ะป.6อันนี้ดีชอบแน่อันนี้คือเราทำรีพอร์ตเรื่องประเทศในโลกแล้วปีนั้นผมได้ประเทศนิวซีแลนด์เลยนะครับก็เลยแต่งตัวเหมือนคนเกาะข้างหลังมันจะมีรูปด้วยรูปจากป.6อันนี้คือเราเต้นที่โรงเรียนมาเน้นนำหน้าเลยโอ้โหอันนี้คือมันเรียกว่า book report เขาจะให้เราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ต้องมาอธิบายให้ทั้งห้องเรียนรู้ว่าเล่มนั้นมันเกี่ยวกับอะไรนี่คือนักไมยากรสมัยที่มาเน้นชอบทำไมยากรโอ้นี่เราแสดงอันนี้คือผมเป็นอัศวินและนี่คือตัวร้ายเขาจับเรียกอะไรเจ้าหญิงนี้ผมต้องไปช่วยเจ้าหญิง การแสดงอันนี้คือป.6ทั้งหมดนะ
อันนี้คะแนนการเรียนอะไรบอ4โอ้โหเน็ตได้เลข4ทั้งหมดเลยทุกตัววิทยาศาสตร์การอ่านเทคโนโลยีคณิตศาสตร์เลข4หมดเลยโอ้ชี้มาเน็ตเรียนเก่งจังเลยอีกเล่มหนึ่งที่มาเน็ตเขียนเองเลยนะครับอันนี้คือ ABC วาดรูปเองด้วยนะจ๊ะดูข้างหน้า A is for alligator that bites the apples จระเข้กินแอปเปิ้ลเคยเห็นไหมจระเข้กินแอปเปิ้ล E is for elephant that eats peanuts อันนี้คือช้างช้างนี่คือถอดแบบมาจากจระเข้เออนี่คือถามจริงว่าตอนก่อนที่จะวาดอันนี้เคยเห็นช้างตัวจริงมาก่อนไหมมาตัวจริงไม่เคยเห็นในสารคดีแค่นั้นแต่นี่คือบอ3นะวาดรูปไม่เป็นนี่ F is for fight แบบทะเลาะกันหัวแรงลงศพเลยฟังได้ดินเห็นไหมมีกระลองโคตรฮาเลยนะครับก็นี่คือไอ้หนังสือที่เขียนบอ3อันนี้คือสมัยที่ผมตีกล่องผมยังเก็บเล่มตีกล่องบ้างก็ใช่คนไทยเรียกว่าอะไรหนังสือโน้ตโอเคใช่แน่นอนผมก็ตีกล่องเล่นเยอะหนังสือคณิตศาสตร์ที่เหลือในกล่องอ๋ออันนี้ก็หมวกตอนที่ผมเรียนจบเคยเห็นไหมในหนังเรียนช่างมันแต่เขาจะสอนแบบว่าถ้าก็ว่ายังไม่ได้จบผมอาจจะผิดฝั่งผมจำไม่ได้นะถ้าก็ว่ายังไม่จบมันอยู่ฝั่งซ้ายถ้าจบแล้วคุณจะขยับมาขวาหรือตรงกันข้ามจำไม่ได้ถ้าเรียนอยู่ขวาช่างมันจะเก็บอันนี้ไว้นี่ที่แต่ละโรงเรียนเขาจะมีบัตร ID ของนักศึกษานักเรียนเขาจะเรียกว่าบัตรนักเรียนนี้ผมมีตั้งแต่ม .1 อันนี้ม .1 อันนี้ม .2อันนี้ม .6 ไม่ม .3 อันนี้ม .6 อันนี้ม .7 ม .7 คืออะไรวะไม่6บ้าอะไรผมนับผิดม อะไรคือม .7 วะไม่อันนี้ม .1 2 3 4 5โทษที1 2 3 4 5มหรือปอันนี้ก็มมัธยมอ่ะนะมัธยมม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 อันนี้คือม .6เรียนจบใช่ทุกปีเลยอันนี้คือบัตรเข้าทำงานนี่คือที่แรกที่ผมเคยทำงานอยู่ที่สวนสนุกนะครับที่มันมีรถไฟเหาะมีสวนน้ำแล้วผมเป็นไลฟ์การ์ดถ้าใครจะจมน้ำไม่ต้องเป็นห่วงมาแม่เน่มาช่วยเดี๋ยวนี้โอเคในกองที่2ดูเหมือนว่ามันคือหนังสือคณิตศาสตร์โอ้มันยังเล่นได้ไหมมาได้เล่นมา10กว่าปีโอ้รสชาติแย่มากอ๋ออันนี้คือรูปชั้นที่โรงเรียนเรียกว่าอะไรรูปรุ่นใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนี้คือทางรุ่นของม3แล้วมาเมเนตอยู่ข้างหน้าตรงกลางเห็นไหมข้างหน้าสุดเลยตรงกลางใส่เสื้อขาวจะเห็นไหมหลับตาไหมใช่แดดโคตรแรงเลยดูตาคนอื่นมันคือทุกคนแบบขี้ตาเขาถ่ายรูปอะไรนะกลางแดดเลยโคตรโหดเลยแล้วดูคนที่นั่งข้างๆเนทคนนั้นกับเนทแบบจีบกันปีนั้นม .3 แล้วก็จีบกันเอ้ยจำได้เลยมีอะไรอีกนี่น่าจะม .4 มั้งก็เหมือนเดิมนะครับเนทก็อยู่ข้างหน้าจะหาเจอมั้ยไม่เป็นไรไม่ต้องแต่นี่แหละนี่คือวงโยก็เลยกิจกรรมเยอะแยะมันจะมีเขาจะมีการเต้นรำบ่อยๆเหมือนพร้อม wow. แล้วมันจะมีเต้นรำแบบบอยอันนี้จะรูปจากการเต้นรำโอ้อันนี้หนึ่งอันนี้อีกเต้นหนึ่งอันนี้ก็อีกเต้นหนึ่งจะไปเป็นกลุ่มอันนี้คือรูปป.6ของ My Manet คือที่อเมริกาทุกปีเขาจะมีช่างภาพเข้ามาถ่ายรูปดีๆของนักเรียนทุกคนเลยนะครับก็เลยน่าจะมีของ
กือบทุกปีเลยครับมีป .6 ม .5 มีป .1 ถึงม .6 เลยนะครับอันนี้ลูกมีชอบแน่ๆชอบที่สุดของที่สุดอันนี้คือพรอมปีอะไรม .4 แล้วก็พรอมม .5 อันนี้คือม .4 อันนี้คือม .5 คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแฟนของผมนะครับมันคือเพื่อนกันแล้วก็เราจะไปที่พรอมบางคนไปกับแฟนผมก็ไม่ได้มีแฟนก็เลยไปกับเพื่อนมันสนุกดีมีชอบแน่ๆมีถือกล้องแล้วหน้ามีคือแบบ สมัยไฮสคูลเนาะสมัยไฮสคูลนี่คือโคตรนานแน่นอนสมัยเด็กของไม่เน้นผมเล่นกีฬาเยอะมากอันนี้ wow. สมัยที่เล่นเบสบอลนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่คือบอล6แล้วก็เล่นฟุตบอลนี่ไม่เน้นกับทั้งทีมนะครับแล้วก็เรสลิ่งแต่ไม่ใช่มวยปล้ำแบบในทีวีในทีวีคือ WWE คือการแสดงนี่คือแบบเอกีฬาแบบจริงๆจังๆใช่ผมเล่นกีฬาแบบเยอะแยะมันมีรูปแบสเกตบอลฟุตบอลทุกกีฬาแทบทุกประเภทเลยนะครับกองสุดท้ายนะครับอันนี้คือชุดตอนที่ผมไปแข่งตีกองระดับโลกอันนี้ก็ไม้ที่เราใช้ในการตีกลองยังมีอยู่ไม้ทั้งหมดมันได้อยู่โอ้มันเล่นโคตรนานหลายคนเคยเห็นที่ผมเคยสะสมการ์ดโปเกมอนอันนี้คือที่ผมสะสมการ์ดของนักฟุตบอลอเมริกันนะครับแล้วก็มีเบสบอลบาสเกตบอลมีน่าจะครบแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้เห็นมีอะไรของที่เหลือจากสมัยที่มาเมเนตเป็นเด็กนะครับถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเมเนตแล้วเราจะเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ